สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เจอกับครูอีกครั้งนะครับครูของคนบำรุงเวทหรือว่าครูข้าวอะไรเองครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาพระพุทธศาสนาชั้นม3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่12ครับการเป็นสิทธิ์ที่ดีตามทิศเบื้องขวาในหลักทิศ6นั่นเองครับนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับนักเรียนครับคนสําคัญเนี่ยนะครับพูดถึงคนสําคัญเนาะคนทุกคนย่อมมีคนสําคัญในชีวิตอยู่แล้วครับ บางคนอาจจะคิดว่าพ่อแม่สําคัญที่สุดแต่เพื่อนบางคนครับก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงดูโดยพ่อกับแม่ก็ได้ก็อาจจะคิดว่าปู่ย่าตายายนั่นแหละคือคนที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อภรรยาตัวเองนี่แหละสําคัญที่สุดบางคนคิดว่าสามีของตนนี่แหละสําคัญที่สุดบางคนมีลูกแล้วครับพอถามว่าใครสําคัญที่สุดในชีวิตคนคนนั้นก็จะบอกว่าลูกของเราเนี่ยแหละสําคัญที่สุดฉะนั้นนะครับการจะบอกว่าใครสําคัญในชีวิตได้บ้างเนี่ยคําตอบหลากหลายมากครับ ในขั้นตอนนี้ครูอยากให้เรียนนะครับได้ปรึกษานะครับหรือว่าลองพูดคุยกับเพื่อนก็ได้นะครับถามว่าใครสําคัญที่สุดในชีวิตเราและใครสาคัญที่สุดในชีวิตของเพื่อนครับลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันดูครับนักเรียนครับพูดเรื่องคนสําคัญในชีวิตเนาะอย่างที่บอกไปคําตอบหลากหลายมากครับฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะครับล้วนมีคนสาคัญในชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกบางคนอาจจะคิดว่าเป็นลูกบางคนอาจจะเป็นสามีภรรยาก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อแม่นะครับในวัยของนักเรียนครูเชื่อว่าหลายคนคงเลือกที่จะตอบว่า พ่อกับแม่คือคนที่สําคัญที่สุดนะครับแน่นอนครับคาตอบข้อของคําถามข้อนี้มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงครับฉะนั้นครูไม่ได้คาดหวังนะว่าคําตอบจะต้องถูกหรือผิดทุกคําตอบถูกหมดครับทุกคนล้วนมีความคิดความเชื่อแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบตัวเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนจะต้องตอบให้ถูกครับนักเรียนตอบอะไรก็ถูกทั้งหมดนะครับนักเรียนครับเมื่อเราทราบแล้วเรารู้ตัวของเราแล้วจากคําถามข้อเมื่อสักครู่เนาะว่าใครสําคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับ คำถามข้อนี้คุูอยากให้เรียนคิดนะครับคิดให้ลึกข en <an> ึ้นไปอีกว่านะครับบุคคลสําคัญรอบตัวเราแต่ละคนเนี่ยนะครับซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งคำตอบก็ได้เนาะนักเรียนปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นแตกต่างกันหรือไม่เช่นพ่อแม่ก็สําคัญเพื่อนก็สําคัญเวลาเราปฏิบัติต่อพ่อแม่กับเพื่อนเนี่ยนักเรียนปฏิบัติต่อคนรอบตัวของเราเนี่ยด้วยหลักการหรือว่าปฏิบัติอย่างเดียวกันไหมครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทําหรือความคิดนะครับลองคิดด้วยตัวเองแล้วก็ลองปรึกษากับเพื่อนๆดูก็ได้นะครับนักเรียนครับ แน่นอนว่าคนรอบตัวเนี่ยมีคนสําคัญเยอะไปหมดเลยแล้วแต่ว่าชีวิตของเราจะมองว่าใครสําคัญที่สุดครับแต่แน่นอนว่านะครับคนสําคัญรอบตัวเราเนี่ยนะครับเราย่อมมีการปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นเนี่ยในลักษณะที่แตกต่างกันครับครูยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะครับสมมุติว่านักเรียนเนี่ยมีเพื่อนสนิทใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะล้อเล่นนะครับเล่นตลกโปกฮากับเพื่อนได้นะครับหยอกล้อเล่นหัวกับเพื่อนได้แต่นักเรียนจะทําอย่างนั้นกับผู้ปกครองกับพระสงฆ์หรือกับครูแน่นอนว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้น รอบตัวเรามีคนสําคัญมากมายครับแต่เรามีหลักปฏิบัติหรือสิ่งที่พึงปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นไม่เหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าคนแต่ละคนรอบตัวเราล้วนมีสถานะหรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับ mm. เช่นคุณครูนะครับกับตัวเราเราอยู่ด้วยกันในฐานะครูกับศิษย์พ่อแม่กับเราอยู่ด้วยกันในฐานะพ่อแม่ลูกนะครับส่วนเรากับเพื่อนอยู่ฐานะก็คือมิตรสหายกันจะเห็นว่ารอบตัวเรามีคนสาคัญเยอะแยะมากมายครับฉะนั้น วิธีการปันมีปฏิสัมพันธ์ต่อคนเหล่านี้ย่อมแตกต่างกันไปครับซึ่งน่าสนใจนะครับว่าในศาสนาพุทธเนี่ยนะครับมีหลักคําสอนอยู่อันหนึ่งครับที่สําคัญมากเป็นหลักคําสอนว่าด้วยการจัดระเบียบความสงบสุขในสังคมครับด้วยการที่บอกว่ารอบตัวของเรามีใครบ้างนะครับและรอบตัวของเราเนี่ยนะครับควรปฏิบัติต่อคนสําคัญรอบตัวเราอย่างไรหลักธรรมนี้ครูเปิดให้ดูแล้วครับหลักธรรมนี้ชื่อว่าหลักทิศหกนั่นเองครับทิศหกนะครับ พูดถึงบุคคลรอบตัวนะครับที่คนเราจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือไปสัมพันธ์ด้วยเราเปรียบคนสาคัญรอบตัวนะครับเปรียบดังทิศทั้งหครับทิศทั้ง6มีอะไรบ้างครับทิศเบื้องหน้าครับนะทิศเบื้องหน้าหมายถึงบิดามารดาของเรานั่นเองครับรูเชื่อว่านักเรียนทุกคนก็ต้องรักบิดามารดาของตนอยู่แล้วเนาะนะครับทิศเบื้องขวาครับอ่าประเด็นสําคัญครับของคาบนี้เลยครับหมายถึงครูอาจารย์นั่นเองครับทิศเบื้องหลังครับทิศเบื้องหลังหมายถึงบุตรภรรยาหรือว่าสามีครับ อันนี้บางคนก็อาจจะยังไม่มีเนาะส่วนใหญ่นักเรียนยังไม่มีหรอกนะครับครอบครัวตรงนี้แต่ในอนาคตเราก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้ครับเราต้องมีคู่ชีวิตสักวันหนึ่งนั่นแหละนะครับทิศเบื้องซ้ายครับก็คือมิตรสหายหรือเพื่อนของเรารอบตัวนักเรียนนั่นแหละครับเรียกว่าทิศเบื้องซ้ายนะครับทิศเบื้องล่างครับทิศเบื้องล่างในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาครับแล้วก็ลูกจ้างหรือว่าเอาใช้คําว่าลูกน้องก็ได้ในกรณีที่เราอาจจะเป็นหัวหน้าอยู่นะครับก็คือคนที่ เป็นอ่าเป็นลูกน้องของเราอ่ะเราเป็นเจ้านายเขาเนี่ยครับเขาเรียกว่าทิศเบื้องล่างเนาะคนเหล่านี้นะครับส่วนทิศเบื้องบนครับหมายถึงพราภิกษูนั่นเองครับจะเห็นว่ารอบตัวเราเนี่ยนะฮะมีคนมากมายด้วยกันที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวเราแน่นอนครับว่าหลักการปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นย่อมแตกต่างกันไปครับครูยกตัวอย่างทิศเบื้องล่างครับนะทิศเบื้องล่างหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกจ้างสิ่งที่เราควรปฏิบัติต่อเขาคืออะไรครับนักเรียนก็ต้องให้ความเคารพลูกจ้างนะฮะที่เขาเองก็เป็นคนสําคัญของเรา ถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้ลูกจ้างเองก็ควรจะให้ความเคารพเจ้านายและก็เชื่อฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเห็นไหมครับว่าสองฝ่ายต่างต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่เช่นนั้นแล้วการเนินงานทุกอย่างมันก็พังทลายหมดจะเห็นว่าทิศหกไม่ได้พูดแค่ว่าเราต้องทํากับเขาอย่างไรแต่ยังพูดได้ว่าเขาควรจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรครับเพราะในบทบาทหนึ่งนักเรียนอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้ของคนกลุ่มหนึ่งแต่นักเรียนอาจจะมีเจ้านายในดับที่สูงกว่าเรา ในที่นี้เราก็รับบทเป็นลูกน้องของคนที่อยู่สูงกว่าเราอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับว่าทิศหกเนี่ยเป็นหลักการที่ว่าด้วยเราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้อย่างไรนั่นเองครับและวันนี้นะครับเราจะเน้นกันที่ทิศเบื้องขวานะครับหรือว่าครูอาจารย์กับลูกศิษย์นั่นเองครับนักเรียนครับครูอาจารย์ควรปฏิบัติต่อศิษย์อย่างไรครับอ่าข้อนี้คงเป็นคำถามที่แปลกเนาะเพราะว่าไม่ได้ถามว่าเราควรปฏิบัติต่อครูอย่างไรแต่ครูถามในมุมกลับครับว่าครูควรปฏิบัติต่อศิษย์อย่างไรอยากให้นักเรียนลองแสดงคความเห็นนะรับ นักเรียนครับครูเนี่ยนะครับกับลูกศิษย์แน่นอนว่าคนเป็นครูย่อมได้รับการคาดหวังจากศิษย์ว่าจะต้องเป็นผู้ให้การศึกษาอบรมให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ถูกต้องไหมครับฉะนั้นครูที่ดีเนี่ยนะครับในสายตาของนักเรียนน่าจะต้องเป็นครูที่เต็มที่กับการสอนครับสอนให้เราได้ความรู้และทําให้เรามีความสุขแล้วก็อยากจะเรียนแล้วก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้นี่คือครูที่ดีในความคิดของเด็กส่วนใหญ่ครับแน่นอนครับว่าเมื่อถามว่าครูควรปฏิบตัติต่อศิษย์อย่างไร ครูย้อนถามตัวนักเรียนบ้างครับสิทธิ์ควรปฏิบัติต่อครูอย่างไรบ้างครับนั่นเองครับข้อนี้คงตอบได้ไม่ยากเพราะนักเรียนทุกคนล้วนได้รับบทบาทเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วเวลาอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับสิทธิ์ที่ดีครับแน่นอนว่าเชื่อเถอะว่าคุณครูไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่าให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับบางคนเข้าใจว่าถ้าเข้าหาครูมากๆประจบครูมากๆครูจะรักนะครับแต่ถ้าเรียนทําอย่างนั้นแค่เบื้องหน้าแต่เบื้องหลังนักเรียนไม่ได้มีความจริงใจในการกระทําเหล่านั้นสุดท้ายนักเรียนก็ไม่ประสบความสําเร็จ ฉะนั้นสิทธิที่ดีนะครับควรปฏิบัติต่อครูก็คือเชื่อฟังคาสั่งสอนของครูครับมีน้ําใจเมตีแบ่งปันน้าใจเมตีกับครูบาอาจารย์แล้วก็อย่าลืมให้ความเคารพครับครูบาอาจารย์ด้วยครับดังที่คนไทยเรียกกันว่าครูเนี่ยครับเปรียบเสมือนพ่อแม่อีกคนหนึ่งของเราเลยก็ว่าได้นะครับคํานี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยนะครับสร้างความรู้แล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับพวกเรานะครับแล้วก็มีพระคุณต่อเราอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ก็ควรจะปฏิบัติต่อท่านด้ววยคคคคคคาาาาาามเรรรรรพที่่สสํํััััญบบบชืออออฟงงนนขูจะ นั่นเองครับพูดกันไปแล้วมาดูข้อสรุปกันบ้างนะครับอย่างที่ได้พูดไปบ้างนะครับว่าคุณครูกับลูกศิษย์ควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูบทสรุปกันนะครับครูเนี่ยนะครับควรปฏิบัติต่อศิษย์เนี่ยมีหลักการสําคัญเนี่ยหข้อด้วยกันครับข้อที่1ครับคุณครูจะต้องฝึกฝนแนะนําให้ศิษย์เป็นคนดีครับไม่ชักนําศิษย์ไปในทางที่ผิดๆนะครับข้อที่2ครับต้องสอนให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งนะครับครูที่ดีอาจจะไม่ใช่ครูที่เก่งที่สุดก็ได้แต่ต้องเป็นคคคนททีี่่ถาาาาายอดววมมมรรรูู้้้แแลลเเสสึกขขใจะุ อยากจะเรียนกับท่านต่อนั่นเองครับข้อที่3ครับต้องสอนศิลปบัวิทยาให้สิ้นเชิงคือสอนให้เราเข้าใจให้เจนจัดนะครับในสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู่นะครับข้อที่4ครับต้องยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนนะครับฉะนั้นครูที่ดีก็ควรจะต้องยกย่องลูกศิษย์ที่ดีด้วยเพื่อให้เขาได้มีกําลังใจในการเรียนครับข้อที่5ครับต้องสร้างเครื่องคุ้มกันภัยให้ในที่นี้ก็คือว่าครูเนี่ยนะครับต้องทําให้ศิษย์มีความรู้และสามารถเลี้ยงตนได้จริงครับเพราะความรู้เปรียบเสมือนสิ่งที่เอาไปผจนนนนภภภััยยใชีวิตาาาค้่เอง ความรู้ก็คืออาวุธอย่างหนึ่งครับฉะนั้นครูที่ดีต้องทําให้ศิษย์เนี่ยนะครับเติบโตไปเป็นคนที่สมบูรณ์ได้นะครับส่วนลูกศิษย์เองนะครับก็ควรปฏิบัติต่อครูนะครับหเลยครับต้องต้อนรับแสดงความเคารพคุณครูครับหรือมีสัมมาคารวะนั่นเองครับข้อที่2ครับรู้จักการเข้าหาครูปรึกษาสักถามสี่ต่างๆด้วยนะครับข้อที่3ครูเชื่อว่าสําคัญที่สุดครับคุณครูเนี่ยนะครับต้องการข้อนี้ที่สุดเลยครับคือใฝ่ใจเรียนครับข้อที่4ี่ครับปรนนิบัต รับใช้ช่วยเหลือกิจของครูด้วยความเต็มใจนะครับข้อที่5้าครับต้องเรียนศิลปะวิทยาด้วยความเคารพนะครับด้วยความตั้งใจแล้วก็เต็มกําลังความสามารถของตนเองครับนั้นจะเห็นว่าใจความสาคัญที่สิ์พึงปฏิบัติต่อครูนะครับก็คือสิทธิ์เนี่ยจะต้องตั้งใจเรียนนั่นเองครับส่วนครูก็จะต้องตั้งใจสอนครับเห็นไหมครับว่าหลักการสําคัญง่ายนิดเดียวเองนะครับนั่นเองครับครูที่เรียนประทับใจมีลักษณะอย่างไรครับอ่าตรงนี้หลายคนคงมีคําตอบหลากหลายเกิดขึ้นในใจแล้วนะครับ ลองคิดดูนะครับแล้วก็ลองปรึกษากับเพื่อนสิว่าประทับใจครูคนใดในโรงเรียนมากที่สุดครับนักเรียนครับกิจกรรมถัดไปนะครับอ่านี้ยากขึ้นมานิดนึงนะฮะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าครูที่เราประทับใจเป็นใครใช่ไหมครับครูท่านนั้นมีลักษณะอย่างไรอันนี้ครูคงไม่ไปถามว่าเป็นอย่างไรเนาะเพราะแต่ละคนล้วนมีคําตอบที่ต่างกันอยู่แล้วครับแต่ในขั้นตอนนี้ครับครูจะเชิญชวนนักเรียนครับให้ทํากิจกรรมคําขวัญวันครูครับคําขวัญวันครูที่ครูอยากจะชวนให้ทำเนี่ยนะครับมีโจทย์ที่ว่า ต้องแสดงถึงสิ่งที่ครูและสิทธิพึงปฏิบัติต่อกันครับนักเรียนจะคิดหรือตั้งคำขวัญวันครูเนี่ยว่าอย่างไรครับให้ลองใช้ความคิดและจินตนาการเนี่ยทำกิจกรรมนี้ดูนะครับอนักเรียนครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับครูไม่อยากให้จบแค่ว่าต่างคนต่างทำเนาะนักเรียนลองหาตัวแทนในชั้นเรียนนะครับออกมานําเสนอดูสิว่าคําขวัญวันครูที่แต่ละคนแต่งเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนนะครับในรับสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับในสังคมไทยเนี่ยนะครับเรายกย่องว่าครูบาอาจารย์เนี่ยคือคนที่มีพระคุณต่อเรานะครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยนะครับสอนให้เราได้รู้วิชาความรู้ต่างๆนะครับและสามารถนําความรู้เหล่านั้นไปใช้ประกอบชีพเลี้ยงตนได้ในอนาคตครับสําหรับคาบนี้นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ